พี่น้องชาวพรรคก้าวไกลทุกท่านวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราจากทั่วทั้งประเทศได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนับตั้งแต่ที่พวกเขาผู้มีอำนาจได้ยุบพรรคอนาคตใหม่พวกเขายุบพรรคอนาคตใหม่เพราะต้องการที่จะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงพวกเขาคิดตื้นเขินว่าเมื่อเอาธนาธรออกจากสภาได้เมื่อเอาอาจารย์ปิยบุตรออกจากสภาได้การเดินทางของอนาคตใหม่จะพังทลายลงแต่พวกเขาคิดผิดครับคิดผิดใช่ไม่ใช่พวกเขาคิดผิดใช่ไม่ใช่พวกเขาคิดผิดเพราะพวกเราผู้สานต่ออุดมการอนาคตใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมที่สำคัญกลับมาอย่างแหลมคมยิ่งกว่าเดิมเราฟื้นกลับมาอีกครั้งในนามพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไปพี่น้องครับวันนี้เรามาประชุมใหญ่กันที่ภาคอีสานทราบไหมครับทำไมเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตใหม่เมล็ดแรกบ่มเพาะขึ้นที่นี่บ่มเพาะขึ้นบนผืนดินที่ราบสูงแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม2560ความคิดความฝันที่จะมีพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองใหม่ของประชาชนได้ก่อตัวขึ้นที่นี่ขึ้นที่มหาสารคามไม่ไกลจากที่นี่ตักศิลาแห่งภาคอีสานในวันนั้นเราสรุปบทเรียนตรงกันว่าถ้ายังจะคิดเหมือนเดิมทำแบบเดิมสู้แบบเดิมมันก็จะจบเหมือนเดิมมันก็จะเวียนอยู่ในวงจรแบบเดิมๆการต่อสู้ครั้งใหม่จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์แบบใหม่ถ้าอยากจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องกล้ายืนตัวตรงต่อระบอบเผด็จการอำนาจนิยมของพวกขุนศึกศักดินาทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนราษฎรจริงๆกล้ายืนหยัดในผลประโยชน์และอำนาจของราษฎรถ้าต้องการความกินดีอยู่ดีต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์เราต้องเปลี่ยนรัฐโบราณที่มองพวกเราคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนในปกครองต้องเปลี่ยนรัฐโบราณให้เป็นรัฐที่อำนาจในการกำหนดอนาคตตนเองเป็นของประชาชนพวกเราต้องมีอำนาจในการเก็บภาษีอำนาจในการเก็บภาษีการใช้งบประมาณการจัดการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต้องเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงถ้าเราอยากจะมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก้าวไกลต้องทลายทุนผูกขาดต้องทลายระบบเสือนอนกิน
ที่หากินกันอยู่ระหว่างเจ้าสัวนายทุนขุนศึกนักการเมืองที่พร้อมจะผสมพันธุ์กันไปมาทุนใหญ่ต้องออกไปแข่งขันในเวทีโลกและปล่อยให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยได้เติบโตมีโอกาสที่จะแข่งขันมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมพร้อมกันนั้นต้องมีระบบสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ๆมีสวัสดิการเพื่อให้คนทั้งประเทศมีความมั่นคงในชีวิตกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมดเวลาแล้วพอกันทีกับระบบที่บีบให้พวกเราจนบีบให้จนแล้วขนมาแจกเพื่อหวังว่าพวกเราจะสำนึกในบุญคุณของพวกเขาถ้าอยากจะมีประเทศไทยแบบใหม่ต้องไม่คิดแค่จะรวบรวมนักการเมืองให้ได้มากที่สุดเพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไปขอแบ่งงบประมาณของชาติแต่เราต้องเปลี่ยนนักการเมืองให้เป็นผู้แทนของราษฎรอย่างแท้จริงให้ได้แล้วใช้เวทีรัฐสภาปักธงทางความคิดในสังคมเราต้องเอาชนะทางความคิดให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จะชนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแน่นอนครับเราทำงานการเมืองเราเป็นพรรคการเมืองคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสำคัญแต่ถ้าคิดแต่เรื่องคะแนนเสียงไม่ทำงานทางความคิดไม่เอาชนะความทางความคิดในสังคมให้ได้จะได้ส.ส.กี่ร้อยคนก็ตามสุดท้ายพวกชนชั้นนำจารีตก็จะหวนกลับมาทำลายการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนอีกครั้งเหมือนเดิมผมเชื่อนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานเช่นเดียวกับพี่น้องในภูมิภาคอื่นๆว่าพี่น้องพร้อมแล้วที่จะการพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมแล้วที่จะจับมือพรรคก้าวไกลไปด้วยกันพี่น้องครับเวลาพรรคก้าวไกลพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราอยากชวนพวกเราเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อหวนกลับไปสู่อดีตเปลี่ยนไปสู่อนาคตไม่ใช่กลับไปสู่อดีตไม่มีอดีตให้เราเดินถอยหลังอีกแล้วเพราะสังคมไทยและสังคมโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับถ้าเราจะพาชาติที่เรารักเดินไปข้างหน้าเราต้องการฐานคิดแบบใหม่ประสบการณ์แบบใหม่การบริหารแบบใหม่ทักษะมุมมองแบบใหม่และต้องการความกล้าหาญทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าเปลี่ยนแปลงไปสู่อดีตเราไม่มีทางถอยอีกแล้วมีแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลพี่น้องครับมีหลายคนบอกผมว่าภาคอีสานมีเจ้าของแล้วคนอีสาน
มีเจ้าของแล้วเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอีสานได้อีกเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อว่าประชาชนมีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนภาคกลางคนภาคตะวันออกล้วนไม่มีเจ้าของมีแต่ประชาชนคือเจ้าของมีแต่ต้องต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ให้ได้เพราะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้เสมอหน้าเท่าเทียมกันใครก็ตามที่มองเห็นประชาชนเป็นเจ้าของจะกระทำย่ำยีจิตใจพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้จะฉกฉวยผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้ประชาชนมองเห็นครับประชาชนจำได้ผมคนหนึ่งจำได้ไม่ลืมจำได้เราถึงต้องมีพรรคการเมืองที่ชื่ออนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้พี่น้องครับพวกเราพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นเด่นชัดอย่างถึงที่สุดว่าพวกเราซื่อสัตย์ต่อประชาชนว่าพวกเราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วหมดเวลาของรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารแล้วประชาชนต้องมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ต้องมาห้ามแก้หมวดนั้นหมวดนี้ใช่ไม่ใช่หมดเวลาของการเมืองที่เอาแต่เกี้ยเสียแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอยู่หลังฉากหมดเวลาที่จะคุกคามจับกุมคุมขังคนหนุ่มสาวและประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงหมดเวลาที่จะใช้คุกศาลทหารกฎหมายต่างๆปิดปากประชาชนกฎหมายที่ปิดปากประชาชนอย่างมาตรา112ต้องถูกแก้ไขถ้าพวกเขาไม่ยอมให้แก้ไขสักวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมายกเลิกใช่ไม่ใช่คดีความทางการเมืองคดีการเมืองต่างๆต้องถูกยุติและทบทวนเราต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางการเมืองให้พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยกลไกทางการเมืองไม่ใช่เอาเขาไปจับขังคุกคืนอิสรภาพให้พวกเขาแล้วสร้างเวทีให้พวกเราไม่ว่าจะคิดเห็นในทางการเมืองแบบไหนได้มีฉันทามติที่พอจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตพอกันทีกับระบอบประสิทธิ์ที่คอยกัดกินพวกเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพร้อมหรือยังครับก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครจากภาคอีสานมาร่วมงานกับเราด้วยขอเชิญว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเดินออกมานะครับเดินออกมาร่วมเวทีกับพวกเราในวันนี้ปรบมือให้ตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าไปเป็น
ผู้แทนราษฎรที่มีกระดูกสันหลังเป็นผู้แทนราษฎรที่จะทำให้รัฐสภาเป็นเวทีที่สะท้อนอำนาจสูงสุดของพี่น้องประชาชนเชิญหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไป